รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึง้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อเตอร์ภัยจิตวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะ,ะกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะความเคลื่อนไหวในจีนเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็หยิบเป็นประเด็นที่อยากจะเอามาคุยกันในรายการวันนี้ก็คือการที่ รัฐบาลจีนได้จากการประชุมสุดยอด China Central Asia Summit นะซึ่งก็เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญสำหรับการพุ่งเป้าวางบทบาทการพัฒนาแล้วก็เชื่อมกระชับมิตรไปยังกลุ่มประเทศเอเชียกลางนะซึ่งถูกให้ความสำคัญก็เป็นบรรดากลุ่มประเทศที่ลงท้ายด้วยสถานสถานทั้งหลายที่ยังเคยมีความเกี่ยวพันกับสาภาพโซเวียตในอดีตกับรัสเซียเนี่ยนะคะในแง่หนึ่งทั้งในเชิงของพื้นที่ที่มีส่วนเชื่อมต่อก็น่าจะต้องสนใจในการมาติดตาม มองความร่วมมือที่จีนอยากจะพัฒนายุทธศาสตร์กับกลุ่มประเทศเหล่านี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่ากลุ่มอย่างเช่นคาซัคสถานคีร์กิสสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานแล้วก็อุซเบกิสถานเนี่ยก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีหลายอย่างน่าสนใจมองในเชิงของการเมืองระหว่างประเทศมองในเชิงของบทบาทเชิงรุกที่จีนมาให้ความสําคัญกับภูมิภาคนี้แล้วยังเชื่อมโยงไปเรื่องของเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนก็มีหลายประเด็นนะคะซึ่งจากการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ได้ข้อสรุปว่าในด้านหนึ่งเนี่ยจีนต้องการจะสนับสนุนให้เกิดเป็นความร่วมมือที่เข้มข้น แล้วก็จะทําให้มีการพัฒนาที่จะทําให้6ประเทศนี้ได้ใกล้ชิดกันกันกบจีนรวมทั้งเป็นบทบาทที่จะทําให้ในภูมิภาคนี้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วทางจีนก็บอกไปแล้วนะคะว่าจะสนับสนุนด้านการเงินในการพัฒนาเนี่ยมูลคา่าประมาณสัก26,000ล้านหยวนหรือประมาณแสนสามหมื่นล้านบาทปีที่แล้วจีนกับเอเชียกลางมีการค้าระหว่างกันอยู่ที่ประมาณ70,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เติบโตที่น่าสนใจทีเดียวนะคะ เรามาดูกันค่ะว่าทําไมจีนถึงให้ความสําคัญกับพื้นที่ของภูมิภาคเอเชียกลางความมุ่งมือในลักษณะนี้เนี่ยสำเร็จหรือเป็นทิศท,ทางที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผลบวกแล้วจีนจะใช้เป็นโมเดลหรือนําไปสู่เรื่องอื่นๆต่อไปเปิดพื้นที่สำหรับจีนในเวทีของโลกการเมืองและโลกของเวทีระหว่างประเทศอย่างไรบ้างวันนี้คุยกับดรภัยจิตวิบูลธนาสารรองประธานและเลขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณสมพิแหละเป็นแฟนรายการทุกท่านกับ เวทีที่เกิดขึ้นถูกตั้งข้อสังเกตนะคะเรื่องของการประชุมสุดยอดใช้หน้าเซ็นทรัลเอเชียซัมมิตที่จัด2วันกันในจีนเนี่ยว่าไปเทียบเคียงกับเรื่องของการประชุม G7 ที่ญี่ปุ่นของสหรัฐแล้วก็พันธมิตรด้วยหรือเปล่าเพราะว่ารอบ G7 นั้นจีนก็อาจจะมี ภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยเป็นบวกหรือได้รับการต้อนรับอย่างยินดีนักในกลุ่มของฝั่งโลกตะวันตกและฝั่งของสหรัฐด้วยค่ะผมคิดว่าประเด็นที่คุณสวิทตหยิบยกขึ้นนี่น่าสนใจส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าจีนแล้วก็ประเทศในแถบเอเชียกลางเนี่ยตั้งใจนะให้มีการประชุมเหมือนกับคู่ขนานกันเพื่อสะท้อนภาพให้โลกเห็นนะครับว่าเอาละขณะที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่ม G7 เป็นกลุ่มประเทศที่มีความมั่งคัง่งร่ำรวยเป็นผู้นาำด้านอุตสาหกรรมโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนก็เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกับเอเชียกลางซึ่งเป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา คู่ขนานแทบจะซ้อนวันกันเลยนะครับตรงนี้ผมว่ามีนัยยะสําคัญที่จีนอยากส่งสารไปบอกทั่วโลกว่าเ hey, ฮ้ดูดิเห็นไหมความมั่งคั่งในโลกเนี่ยมันมีลักษณะของความกระจุกตัวที่ซ่อนอยู่กลุ่มที่เขามีฐานะมั่งคั่งร่ารวยเนี่ยอยู่แค่7ประเทศตรงนั้นเนี่ยอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่จัดประชุมเนี่ยด้านซีตะวันตกของญี่ปุ่นยังมีประเทศที่ยังยาก,ยากจนประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่อีกเป็นจํานวนมากอันนี้ก็อาจจะเป็นแง่มุมในมิติ ทางการเมืองที่ซ่อนอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองภาพใหญ่ถ้าถอยออกมาเนี่ยเราจะเห็นความพยายามของจีนที่พยายามที่จะผลักดันความร่วมมือลักษณะแบบนี้ให้เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคนะครับเราเคยคุยในรายการไม่ว่าจะเป็นกับแอฟริกานะครับ,รบกับทางลาตินอเมริกาหรือแม้กระทั่งตะวันออกกลางในช่วงหลังเอเชียกลางก็เป็นอีกกลุ่มภูมิภาคหนึ่งที่จีนให้ความสําคัญ ตอนท่านสีชิ้นผิงไปประกาศ BRI ตอนนั้นเป็นเป็นเส้นทางสายไหมยุคใหม่นะต่อมาก็พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนชื่อจนกระทั่งมาได้เป็นข้อรีเมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเนี่ยก็คือที่คาซัคสถานซึ่งเป็น1ในประเทศหลักสําคัญของเอเชียกลาง แล้วถ้าเรมองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยหประเทศตรงนี้เป็นเสมือนประตูหรือด่านแรกเลยถ้าจีนจะออกไปยังซีกตะวันตกของจีนนะเพื่อจะเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆรวมทั้งยาวไปจนถึงยุโรปความสําเร็จของ b r i จะจะ,จะเกิดขึ้นยากถ้าจีนไม่สามารถสารสัมพันธ์สร้างความร่วมมือในการพัฒนากับประเทศในแถบเอเชียกลางเหล่านี้ได้ อันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นในยะที่ซ่อนอยู่นะครับแล้วมันก็ไปสอดรับกับความพยายามที่อยากจะให้มันเกิดลักษณะความเป็นผู้นําในหลายค้่หรือที่เราชอบพูดกันเรื่องมัลติโพล่ามากกว่ายูนิโพล่าในช่วงในช่วงที่ผ่านมาสองสามประเด็นหลักๆที่ถูกนําเสนอผ่านสื่อหลังจากการประชุมเมื่อวันที่18บแกพฤษภาคมที่ซีอานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือจีนให้คํามั่นว่าจะมีความร่วมมือทางด้านของพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหรือกา๊าซซึ่งประเทศในกลุ่มเหล่านี้ก็ มีอยู่ค่อนข้างมากนะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือให้ความร่วมมือเรื่องของการพยายามจะจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายซึ่งก็เป็นปัญหาหนึ่งที่หลายๆชาติเผชิญอยู่เช่นเดียวกันอันนี้ไม่นับรวมเรื่องของการให้ทุนสนับสนุนงบประมาณหรือเงินเพื่อจะใช้ทั้งในงแง่ของการก่อสร้างโครงการขนส่งพื้นฐานก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายแล้วก็มิติอื่นๆด้วย อยากให้อาจารย์ช่วยขยายความว่าเออทำไมเอเชียกลางเนี่ยเป็นตัวจากที่จีนไฮไลท์เป็นพิเศษซึ่งอาจารย์แตะเมื่อสักครู่ไว้หน่อยหนึ่งแล้วนะคะว่าเป็นประตูเปิดไปสู่ภูมิภาคอื่นๆด้วย มันมีเหตุผลสําคัญอื่นอีกไหมคะที่ถูกจับจ้องมองแล้วก็จีนก็บอกว่าต้องไม่พลาดจุดนี้ก็ต้องเชื่อมสัมพันธ์ไปให้ใกล้ชิดมากขึ้นถ้าเราไปดูถ้อยถแถลงคํากล่าวของผู้นําจีนท่านสีจิ่นผิงเนี่ยในถ้อยถแถลงที่มีการไฮไลท์หรือหยิบยกประเด็นที่เรียกร้องความพยายามที่อยากจะเห็นประเทศในภูมิภาคประเทศต่างๆในโลกเนี่ยมาประสานมือมาประสานพลังเพื่อจะสร้างประชาคมแห่งอนาคตร่วมกัน อันนี้พูดในหลายเวทีในช่วงหลังการประชุมจีนพลนทนเลโลกที่เราคุยไปเมื่อเอพิโซดก่อนนั้นนี้ท่านก็มีถ้อยคําลักษณะคล้ายกันเรียกร้องเรื่องของความสงบสุขสันติสุขความสมัครสมานสามัคคีอะไรต่างๆอันแรกเลยในมิติทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าวันนี้โลกตะวันตกนะหรือถ้ามองกับการที่คือจีนเนี่ยถูกต่างชาติกดดันมากขึ้นท่ามกลางความผันผวนความท้าทายของหลายๆปัจจัยที่กําลังเกิดขึ้น จีนจึงวางจุดยืนในเรื่องเหล่านี้แล้วก็เรียกร้องเพราะว่าที่อื่นไม่มีเสถียรภาพที่อื่นมีความเสี่ยงเยอะมีความท้าทายเยอะมันก็อาจจะมีระดับความสําคัญน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่หลังบ้านหรือประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มเอเชียกลางเนี่ยอยู่ติดกับจีนแต่ด้านซีตะวันตกของจีนเลยจึงมีนัยยะความสําคัญค่อนข้างสูงที่จีนให้ความสําคัญในห่วงเวลาหลังนอกเหนือจากกโีวิด -19 เมื่อสักครู่นี้ที่คุณโสภิตแตะ พอเรามองลึกลงไปเนี่ยครั้งนี้เนี่ยจีนผลักดันความร่วมมือเยอะมากเลยคือเยอะถึงขนาดผมผมจะเรียนว่า G7I เลยนะนะครับอันแรกเลยชัดเจนเลยเรื่องความร่วมมือที่เราในมิติทางการเมืองที่เราคุยกันไปมีการพูดคุยเรื่องวีซ่าฟรีต่อไปเดินทางจากจีนไปยังภุมภาคเอเชียกลางหรือคนจากเอเชียกลางจะเดินทางเข้าเมืองจีนไม่ต้องขอวีซ่า นี่ก็เป็นมิติใหม่ที่สะท้อนแล้วว่าโอ้โหจีนพยายามสร้างความไว้วางใจระหว่างกันให้เกิดขึ้นเรื่องที่สองคือมิติทางด้านเศรษฐกิจแน่นอนประเทศในภูมิภาคแถบนั้นบางส่วนอาจจะมีเรื่องของสินค้าเกษตรอาจจะมีเรื่องการจ้างงานจะมีอะไรก็ตามนะจีนอยากจะผลักดันแล้วอยากเห็นการขยายความร่วมมือทางด้านการค้าการขายระหว่างกันแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ตับกลายเป็นจีนนะส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปขายค่อนข้างมากในภูมิภาคแถบนี้จนกระทั่งจีนกลายเป็นคู่ค้าดับหนึ่ของ5ประเทศดังกล่าวเรื่องที่3ที่สําคัญและไม่เกี่ยวข้องกับเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันก็คือเรื่องของ connectivity เรื่องของการเชื่อมโยงโครงข่ายที้การเชื่อมโยงโครงข่ายเนี่ยมันครอบคลุมไปในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนทางด่วนอ่าน,นี้ก็จะไปสอดรับกับวีซ่าฟรีจะให้เกิดการท่องเที่ยวการเดินทางระหว่างกันอันที่2มีการพูดคุยเรื่องของการลงทุนหรือร่วมมือกันทําโครงสร้างพื้นฐานทางด้านรถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะนั้นถ้ามองออไปประมาณ5ปีข้างหน้าเราอาจจะเห็นเส้นทางรถไฟที่ออกจากซีกตะวันตกของจีนเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคแถบนี้ นี่ก็สําคัญ <S <S ประเด็นที่4คือเรื่องพลังงานและมันมาเชื่อมโยงกับ c o n n e c t i v i t y นี้ด้วยก็คือการขยายการลงทุนเส้นทางขนส่งกา๊าซและน้ามันดิบภูมิภาคแถบเอเชียกลางเป็นแหล่งพลังงานสําคัญและเป็นแหล่งพลังงานที่ถ้ามองจากต่างประเทศนะประเทศจีนตัวได้รับประโยชน์เต็มๆเ,เพราะอะไรมันอยู่หลังบ้านน่ะมันอยู่ใกล้บ้าน <S <S มันต้นทุนโลจิสติกในการขนส่งมานี่มันถูก ถ้ามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จีนก็จะได้รับประโยชน์มากยิ่งถ้ามองลึกลงไปจริงๆแล้วจีนในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปลงทุนทําธุรกิจด้านพลังงานในประเทศต่างๆเหล่านี้ในแถบเอเชียกลางเนี่ยค่อนข้างมากเขากําลังเร่งรัดให้ทั้ง2ฝ่ายได้สร้างลายดีหรือเส้นดีที่เป็นท่อส่งกา๊าซระหว่างจีนกับเอเชียกลางเพื่อขยายทังด้านการค้าทั้งน้ํามันแล้วก็กา๊าซด้วยอันนี้ก็เป็น ขอ้อรยกร้องที่ชัดจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ประกาศในการหลังจากการพบปะกันครั้งสําคัญนี้นะคะก็ทาให้เห็นชัดทีเดียวเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเรามองเห็นความพยายามที่จีนต้องการสร้างความมั่นคงในการหาแหล่งพลังงานมาป้อนการใช้งานภายในประเทศเนี่ยอย่างความร่วมมือกับรัสเซียนี้ก็ชัดที่สุดไม่รวมเรื่องการใช้นโยบายอัตราแลากเปลี่ยนเป็นเงินสกุลท้องถิ่นรูเบิลกับหยวนไปด้วยกันเลยแนวโน้มในอนาคต<ะ>กลุ่มภูมิภาคเอเชียกลางก็อาจจะใช้รูปแบบประมาณเดียวกันด้วยไมหมฮะจัน ใช่ครับเป็นมีความเป็นไปได้สูงครับนะแต่ก็จะขึ้นอยู่กับความพร้อมด้าน,นเศรษฐกิจกความพร้อมในมิติเรื่องของการเงินการคลังของประเทศต่างๆเหล่านี้กรณีรายดีที่มสัคกู่คุณโสภิตเกิปเป็นมัคกู่นี้น่าสนใจนะรายดีเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางตอนล่างที่ตรงแล้วก็เชื่อมต่อนะครับเข้ามาอีกแนวหนึ่งของการขนส่งพลังงานเข้าด้านซีกตะวันตกของจีนซึ่งก็เท่ากับว่าอันแรกต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของโลจิสติกจะถูกลง 2. มันกระจายความเสี่ยง คือแทนที่มาแล้วมันจะรวมๆๆกันอยู่ในท่อเดียวกันอยู่ในเส้นทางเดียวกันเกิดมันมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นทางด้านการขอกันร้ายขึ้นมันก็มีความเสี่ยงถูกไหมฮะเพราะนั้นจีนบอกว่าการเปิดเส้นทางใหม่ลายดีเนี่ยมันก็จะลดความเสี่ยงดังกล่าวแล้วแถมมันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ถูกลงเพราะเส้นมันตรงมากขึ้น <c oughs> นะประหยัดเวลาในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ภูมิภาคเอเชียกลางเนี่ยก็มีประเด็นปมปัญหาเยอะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์เรื่องการก่ะการร้ายที่ก็เชื่อว่าจีนคงจับจุดเรื่องนี้ได้ก็หยิบยกเอามาพร้อมกับเวทีที่เราจะเห็นนะคะท่าทีจุดยืนของจีนคือการประกาศที่ไม่อยากให้มีการแทรกแซงจากคนภายนอกซึ่งเราก็รู้ว่าใครเนาะ <laughs> และด้านหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายของการจัดการกับใครก็ตามที่เรียกว่ากระด้างกระเดื่องหรือว่าเป็นกลุ่มก่ะการร้ายที่สร้างความไม่สงบในประเทศนะคะ อาจารย์มองมิตินี้ที่ถูกชูเป็นประเด็นแล้วก็เอาไปเพื่อจะเชื่อมให้มีความร่วมมือกับกลุ่มของเอเชียกลางยังไงบ้างคะผมมองกรอบความร่วมมือซึ่งจีนวันนี้ขยายนอกจากสีเรื่องที่เราแตาะไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันยังมีเรื่องของนวัตกรรมสีเขียวนะที่จีนมองออกไประยะยาว มองเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการพัฒนาว่าง่ายพัฒนาคนพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาความยากจนเพราะว่าประเทศในแถบเอเชียกลางเนี่ยยังมีระดับของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจค่อนข้างน้อยเัรานจีนจับจุดเรื่องพวกนี้ลงลึกและอยากเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดเป็นรูปธรรม จีนหนึงบอกว่าเอางั้นเราค่อยขยับไปสู่เรื่องของความสิวิไลเรื่องของการการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกันเพราะนั้นกรอบตรงนี้นะมันมีในยะความลึกหลายส่วนที่แน่นอนจีนก็จะส่งออกวัฒนธรรมไปในปูยภาคแล้วก็รับเอาวัฒนธรรมจากปูยภาคแถบนั้นเข้ามามันจะก,กลายเป็นผมมองนะอีก5ปี10ปีหลังจากนี้เนี่ยพอทางด่วน เส้นทางรถไฟมันถูกเชื่อมโยงโกฎระเบียบในการเดินทางระหว่างกันมันเสรีมากขึ้นเนี่ยพื้นที่แถบนั้นเนี่ยจะเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนธรรมธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นใหญ่เลยนะครับเพราะว่าประเทศในภูมิภาคแถบนี้จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่จานวนประชากรไม่เยอะมันก็อาจจะเป็นแม่เหล็กนะสำหรับคนที่สนใจการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพหูวัฒนธรรมนะที่มีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยให้เข้าไปเที่ยวเราอาจจะบินลงไปไปซินเจียงนะครับแล้วก็ไปเที่ยวนั่งรถไฟเที่ยว ขับรถเที่ยวในภูมิภาคแถบนั้นและอย่างสะดวกเพราะเป็นแถบนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นต่อมาก็คือมันก็จะยกระดับความสงบสุขพื้นที่สุขต่างๆให้เกิดขึ้นเพราะคนไม่ไปพูดเรื่องความขัดแย้งแล้วนี่นะฮะมีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันค่อนข้างสูงได้รับประโยชน์แล้วก็คนเนี่ยสังเกตไหมพบปะกันบ่อยๆเจอกันบ่อยๆนะมีความเป็นเสรีเกิดขึ้นมันมักจะมีปัญหาในมิติทางการเมืองระหว่างกันลดน้อยลงไอ้ยิ่งไม่เจอกันมันมักจะมีปัญหา เพราะฉะนั้นผมมองตรงนี้ว่าภูมิภาคเอเชียกลางนี่นะมีนัยยะสําคัญเชิงลึกมากที่อาจจะกลายเป็นต้นแบบของการพัฒนาความริเริ่มหรือข้อริเริ่มที่จีนนะครับโดยเพราะยิ่งในสมัยประธานดีสียินปิงในช่วง2อปีหลังพยายามผลักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Global Development Initiative นะในมิติของการพัฒนา Global Security Initiative เรื่องของความมั่นคงแล้วก็หลังการประชุมสมัชชาใหญ่มีการรับรองตำแหน่งแล้วก็ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีเรื่องของการประกาศ global civilization initiative นั้นผมมองว่าภูมิภาคตรงนี้เป็นภูมิภาคแรกเลยนะที่จีนเดินหน้าทำสามข้อริเริ่มนี้ในภูมิภาคเดียวกันเป็นครั้งแรก สข้อที่เริ่มนี้ที่ว่าก็คือมี GDI development ที่เป็นการพัฒนา GSI ก็ security เรื่องความมั่นคงแล้วก็ GCI ก็ civilization มันก็เลยไปสอดรับกับสิ่งที่ทางประ e n นติ l ดีสีจิ้น i ิงได้ประกาศออกมาหลังจากการพบปะในสัมมิตท,ที่ว่าบอกว่าโลกต้องการเห็นเอเชียกลางที่มีความมั่นคงมั่งคั่งเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เชื่อมโยงกับประชาคมโลกแล้วก็วางแผนของแผนการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ให้กับบรรดาเครือข่ายของชาติพันธมิตรในกลุ่มนี้ด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าก็จีนสัญญาแล้วว่าจะไปช่วยเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นความร่วมมือที่ต้องติดตามต่อคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast แต่มันมีประเด็นเรื่องเหล่านี้ด้วยค่ะอาจารย์พอเห็นคําเหล่านี้ทีไรเราก็จะเชื่อมโยงถึงเจตนาที่จีนต้องการจะส่งสารชัดจัดการกรกลุ่มกอการร้ายการไม่เห็นด้วยหรือไม่สนับสนุนเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนมันก็ไปเชื่อมโยงกับปัญหาที่จีนเคยมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกรณีของไต้หวันแล้วก็เรื่องของการที่จะเข้าไปช่วยการพัฒนาสองสามคำเหล่านี้มันเป็นหลักการที่จีนยึดมั่นแล้วก็ใช้กับพันธมิตรของตัวเองแล้วก็คืบเข้าไปสู่เอเชียกลางด้วย บทบาทที่จีวางเข้าไปตอนนี้เป็นพี่ใหญ่เข้าไปช่วยอาจารย์มองในอนาะคตอ่ะพอเขาโตขึ้นมาได้แล้วมันจะเป็นการกระชับมิตรเป็นการปูเส้นทางจีนในเอเชียกลางยังไงบ้างอะครับผมว่าเรื่องนี้สําคัญแลาชัดเจนเ,เราจะสังเกตได้ว่าจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเผชิญความท้าทายเยอะนะเราเห็นเขาไปช่วยเป็นเอเชียใหญ่ให้เงินให้ทองเอาเทคโนโลยีไปเอาบริษัทก่อสร้างเข้าไปช่วยเอาซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆเข้าไปแต่จีนก็เผชิญกับความกดดัยยะนะ ว่าในกรอบของความพยายามที่อยากจะไปดําเนินโครงการโปรแกรมต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศหรือภูมิภาคใดๆเนี่ยก็มักจะถูกตั้งคําถามสงสัยว่าเฮ้ยคุณกําลังจะไปสร้างอิทธิพลเหนืออีกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นในกรอบของเอเชียกลางเนี่ยครั้งนี้จีนชัดเจนจีนกังวลใจมากนะครับมีสื่อตะวันตกตีประเด็นแม้กระทั่งว่าเฮ้ยดูดิเห็นไหมจีนไปเหมือนกับตีหลังบ้านของ รัเสเซียแล้วเพราะว่าประเทศ <ừ> um. หลังนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเขาระมัดระวังเรื่องเหล่านี้เพราะเขาเป็นพันธมิตรที่ดีกับรัเสเซียเขาจึงประกาศชัดเจนว่าในกรอบของการให้ความช่วยเหลือนะมันไม่ใช่เรื่องของภาคบังคับนะทุกคนทุกชาติคุณยังมีอํานาจที่ปไตยของตัวเองนะ เราเสนอโครงการอะไรไปคุณยังสามารถที่จะคิดปรับแต่งโต้แย้งถ้าไม่เห็นด้วยนะหรือจะไม่ทําโครงการไหนนะั้นร่วมกันก็ได้พยายามสร้างเรื่องของความภาคภูมิใจในชาติเมื่อกี้เราแตะประเด็นเรื่องวัฒน,ธ,นธรรมอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญรวมทั้งมองภาพระยะยาวของการพัฒนานะครอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าซ่อนอยูนะ่ในการพัฒนาความร่วมมือกับเอเชียกลางอย่างชัดเจนซึ่งในที่อื่นๆเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นจีนไฮไลไท์ประเด็นต่างๆเหล่านี้ แต่ในครั้งนี้เนี่ยพอแตะประเด็นแรกเรื่องการด้วยความช่วยเหลือปับ๊บนะจีนหยิบเรื่องพวกนี้มาคุยอย่างชัดเจนเรื่องที่2ที่สําคัญจีนบอกว่าอันเนี้ยมันจะต้องเป็นลักษณะของการพัฒนาที่มันเดินหน้าไปร่วมกันว่ายง่ายไม่ใช่จีนเป็นพี่ใหญ่แล้วก็เดินอยู่คนเดียวจีนบอกว่าเราต้องไปด้วยกันเพราะ,ะนั้นกรอบที่เมื่อกี้เราคุยเรื่องเส้นทางสายไหมมันถึงเปลี่ยนมาเป็น BRI อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะมาเป็นข้อริเริ่มหนึ่งแถหนึ่งเส้นทางที่จะร่วมกันพัฒนาแล้วเกิดประโยชน์ร่วมระหว่างกัน ไม่ใช่จีนได้รับประโยชน์ประเทศเดียวเพราะจีนได้รับประโยชน์ประเทศเดียวเดี๋ยวก็อ่าเห็นไหมเกิดกระแสต่อตา้านก็อาจจะนําไปสู่ประเด็นเหมือนที่เมื่อสักครู่คุณโสภพิษแต่เรื่องของการก่อการร้ายการบ่อนทําลายการแทรกแซงจากภายนอกแล้วมันกระทาไม่มิติเรื่องความมั่นคงนะหรือมิติของการพัฒนาที่ยั่งยืนมันไม่เกิดอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จีนวางแผนเรื่องแบบนี้อย่างละเอียดรอบครอบครับ เขาต้องบาลานซ์หรือสร้างสมดุลเรื่องของอำนาจหรือความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับกลุ่มประเทศในเอเชียกลางด้วยในขณะที่จีนก็รุกเข้าไปอีกด้านหนึ่งด้วยยังไงบ้างอะคะ ในด้านหนึ่งเนี่ยจีนก็พูดคุยกับรัเสเซียอย่างชัดเจนเพราะว่าประเทศเหล่านี้เป็นประเทศเพื่อนบ้านของจีนด้วยเป็นประเทศเพื่อนบ้านของรัเสเซียด้วยในเมื่อจีนกับรัเสเซียจับมือกันแน่นก็ไม่ต้องกลัวจะไม่ต้องมาระแวงจีนว่าจีนจะไปตีท้ายครัวเอาประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอะไว้ง่ายมาเป็นพันธมิตรแล้วทิง้งรัสเซียเพราะว่าตลอดเวลาหลายปีหลังเนี่ยแม้ว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอิสรภาพแล้ว,ลวนะมีสถานะเป็นประเทศในเวทีโลกแล้วก็ตามก็ยังคงต้อง ขอรับความช่วยเหลือจากรักเสเซียนะอยู่ค่อนข้างมากดังนั้นการได้จีนซึ่งมีพลังทางเศรษฐกิจมาช่วยอีกทางหนึ่งเนี่ยจีนก็บอกไปคุยกับรัเสเซียเพราะด้านเศรษฐกิจปบอกไม่เป็นไรเรามาร่วมกันมาช่วยพัฒนาเพราะฉนั้นมิติด้านหนึ่งเราอาจจะมองเหมือนว่าเอ้ยจีนคุยกับเฉพาะเอเชียกลางแต่จริงๆแล้วจีนได้คุยกับรัเสเซียเพื่อจะทําให้ภูมิภาคเนี้ยเกิดการพัฒนาแล้วก็เกิดนําไปสู่มิติทางการเมืองและความยั่งยืนในท้ายที่สุดเรื่องแบบเนี้ยชาติตะวันตกจะเข้ามาเจาะลําบากในอนาคต ความไหมระหว่างบรรทัดที่ทําให้เห็นได้ก็คือว่าจะทําอะไรก็ตามในกลุ่มของบรรดาเอเชียกลางเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็มีส่งสัญญาณกันแล้วก็ไฟเขียวจากรัสเซียแล้วถ้าเป็นความร่วมมือที่น่าจะไปด้วยกันได้ที่ทําให้ไม่เกิด เป็นปมประเด็นปัญหาในอนาคตนะคะอาจารย์ครเห็นสื่อบางสื่อของชาติตะวันตกแต่ประเด็นเรื่องของว่าเนี่ยนะเรื่องนี้การประชุมสุดยอดครั้งนี้นะอาจจะทําให้รัสเซียไม่พอใจเพราะเหมือนกับที่ผมบอกว่าจีนไปตีท้ายครัวประเทศของของพันธมิตรรัสเซียเดิมผมก็แปลกใจมากเลยว่าเอ๊ะทำไมมันสื่อถึงหยิบประเด็นนี้มาเพราะผมไปดูแหล่งข่าวโอ้เป็นสื่อค่ายตะวันตก สื่อแรงอื่นค่ายอื่นไม่มีใครหยิบประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาตีก็จะท้อนว่าโอ้นี่เขาก็อยากแซะให้ให้จีนกับรัสเซียไม่ไว้วางใจระหว,ว่างกันเช่นเดียวกันคใ,ในความร่วมมือที่จีนสัญญาว่าจะให้ตังเพื่อสนับสนุนแล้วก็ช่วยเรื่องเศรษฐกิจประมาณสัก2 6 0 0 0ล้านหยวนที่ว่าซึ่งเป็นข้อที่ได้สรุปเดียวจากการประชุมสมมติในรอบนี้เนี่ยนะคะน่าสนใจก็คือว่านอกจากจะอำนวยความสะดวกให้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้เนี่ย ได้มีการพัฒนาด้านต่างๆแล้วจีนบอกว่าจะไปตั้งเวิร์กช็อปเรื่องของพื้นที่ที่จะเปิดอบรมให้กับคนที่มีความสามารถพิเศษในต่างประเทศในแถบเอเชียกลางนี้ด้วยแล้วก็จะส่งเสริมธุรกิจของจีนเข้าไปสร้างงานในท้องถิ่นเราก็จะเห็นแพทเทิร์นนี้ว่าจีนก็ใช้วิธีการอย่างนี้แหละไม่ว่าจะมาในกลุ่มอาเซียนในกลุ่มแอฟริกาละตินอเมริกาหรือก็ชาติพื้นที่อื่นๆด้วย ซึ่งในด้านหนึ่งแน่นอนว่าในท้องถิ่นเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นจากทุนจีนที่เข้าไปแต่ด้านหนึ่งก็หมายความว่าพื้นที่เหล่านั้นเป็นเป้าหมายในการส่งกระจายสินค้าบริการแล้วก็ผลผลิตของจีนมุ่งตรงไปยังกลุ่มชาติเหล่านี้ด้วยมันก็จะง่ายขึ้นในฝั่งทางของจีนที่ข้ามแดนไปยังกลุ่มประเทศที่ว่านี่คะ่ะอาจารย์เห็นแผนที่อยู่ในใจของจีนและการรุกในกิจการเหล่านี้ยังไงบ้างคะ เรามองภาพไปนะในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าพอโครงข่ายการขนส่งที่เมื่อกี้เราคุยเรื่อง connectivity เรืนะ่ต่างๆอย่างนี้นะมันมันพร้อมพลัง่งมันสมบูรณ์มากขึ้นผมคิดว่าความพร้อมด้านการเป็นฐานการผลิตของฝั่งจีนจะทําให้จีนเนี่ยได้รับประโยชน์จากมิติของการส่งออกสินค้าปคุปโภคบริโภคนะจนํานวนมากแต่ขณะเดียวกันจีนก็รู้ว่าประเทศเหล่านี้มีเรื่องสินค้าเกษตรมีเรื่องของพลังงานจีนก็จะซื้อสินค้าเพราะการให้ปล่อยให้ประเทศต่างๆเหล่านี้ ขาดดุลการค้ากับจีนในระยะยาวย่อมไม่เป็นผลดีเพราะท้ายที่สุดจีนก็ต้องกลับไปช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเหล่านี้ดังนั้นจีนเนี่ยผมคิดว่าเขาจะต้องสร้างสมดุลน,นะของการทําการค้าทําให้ปัญหาปากท้องเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เด็กลงแล้วกลายเป็นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้คนในประเทศเหล่านั้นมีความรู้สึกว่าโอ้การที่ร่วมมือประเทศของเขาเนี่ยมาร่วมมือกับจีนเนี่ยมันทําให้พวกเขาเนี่ยนะลืมตาอ้า,อาปากมีชีวิตความเป็นอยู่ แล้วก็อาจจะรวมทั้งมีมิติของความยั่งยืนของการพัฒนาได้อย่างแท้จริงเพราะว่าประเทศเหล่านี้ถ้าเราดูในเชิงภูมิศาสตร์เนี่ยถ้าบ้านเราเราจะบอกว่ามันเป็นแลนดะ์ล็อกเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ติดทะเลอาจจะมีด้านทะเลสาบแคสเปียนด้านซ้ายตรงเติร์กเมนิสถานที่อาจจะติดทะเลนิดหนึ่ง <c oughs> แต่มันก็ไม่สามารถทะลุทะลวงไปยังตลาดโลกได้ไง่ายๆถ้าไม่มาอาศัยประเทศจีนตรงเนี้ยมันจะทําให้เกิดโอกาสทั้งการไปยังยุโรปและ มาทางซีกตะวันออกถ้าจะออกทะเลนะที่จะผ่านจีนและเป็นโครงขายที่ผมเชื่อว่าจีนจะสร้างให้มันเกิดประสิทธิภาพในการขนส่งก็จะเป็นทางเลือกใหม่จะเปลี่ยนสถานะคล้ายๆเหมือนลาวก็คือจากแลนด์ล็อกจะกลายมาเป็นแลนด์ลิงค์ให้กับภาคพื้นยูเรเซียแถบเอเชียแล้วก็ยุโรปในระยะยาวได้ครับต้องติดตามเรื่องนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังอีกประเด็นหนึ่งคือการพยายามจะสร้างเส้นทางการคมนาคมขนส่ง ยังปลายทางเหล่านี้จากจีนไปเพราะว่าความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอย่างเช่นที่สันซีที่อยู่ทางตอนเหนือตอนเนี้ เขาก็มีการขนส่งกันเป็นปกติและเรื่องของรถไฟสินค้าที่จะบุ้งไปสู่เอเชียกลางคือรถไฟจีนไปยุโรปอะไรเหล่านี้ก็มีแล้วเนี่ยนะคะอย่างสารซีเนี่ยตอนนี้อย่างน้อยๆก็มี10เส้นทางที่รองรับการเดินรถไฟทั้งจีนยุโรปแล้วก็จีนเอเชียกลางด้วยก็มากกว่าเกือบเกือบเจ็ขบวนเชื่อมโยง33เมืองจาก13ประเทศอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนจาก BRI อย่างที่ว่าด้วยนี่ก็เป็นแค่ส่วนเสี้ยวเดียวนะแต่นั่นหมายความว่าพอฝ่ายหัวนโยบายเปิดความมือกันใกล้ชิดมากขึ้น นั่นแปลว่าลูกตามมันจะมาอีกจากระบบของการปกครองของจีนที่จะทําให้เส้นทางเดินมันฉลุยมากขึ้นใช่ไหมอาจารย์ครับคือคือถ้าเรามองจากนี้นะพอโครงข่ายมันพร้อมแรกๆจีนอาจจะบอกส่งออกไปแต่พอผ่านไปสักระยะจีนอยากจะผลักดันผู้ประกอบการออกไปลงทุนในประเทศต่างๆเหล่านี้นะเพื่อจะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายถูกไหมการเข้าไปลงทุนผลิตตั้งโรงงานแล้วก็ผลิตสินค้าเหล่านี้มันทําให้ผู้ประกอบการจีนได้รับประโยชน์ในหลายส่วน หรือแม้กระทั่งประเทศจีนก็ได้รับประโยชน์ในอีกภาพหนึ่งเช่นแทนที่จีนจะได้การเกินดุลการค้าจากการส่งสินค้าุโปโภกบริโภคเหล่านั้นการว่าฐานการผลิตในเอเชียกลางมีความสามารถในการผลิตสินค้าเหล่านั้นด้วยตนเองก็ลดการนําเข้าอ,อาจจะทําให้ผู้ประกอบการจีนที่เข้าไปลงทุนมีความสามารถในการแข่งขันณตลาดที่มันไกลขึ้นเช่นไปยุ่งยุโรปหรือประเทศในแถบอาจจะเป็นตอนออกกลางนะหรือแม้กระทั่งเอเชียใต้ที่จะลงมาด้านล่าง นะครับคือแทนที่จะออกจากจีนเพราะจีนบอกว่าอาจจะมองบอกว่าสินค้าโอโภคบริโภคเหล่านี้ในระยะยาวอ่ะต้นทุนการผลิตที่เมืองจีนมันแพงเกินไปเพราะนั้นการไปใช้ทักษะฝีมือการไปเพิ่มการจ้างงานนะครับในประเทศต่างๆเหล่านี้ระยะยาวเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวผู้ประกอบการจีนที่จะไปผลิตสินค้า,านะครับอันนี้เราก็มองได้ว่ามันจะเคลื่อนตัวเพราะว่าสิ่งที่ผมมองระยะไกลเนี่ยถ้าเราเรียนรู้จากแม้กระทั่งอย่างซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีแหล่งพลังงานมีน้ำน้ำน้ำมัน,ม,นมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเนี่ยจีนตอนนี้ยังไปช่วยเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อจะรองรับยุคหลังหมดพลังงานสันดาบอ๋อใช่เพราะจีนก็ตั้งเป้าในกลุ่มนี้ที่จะเป็นผู้นําด้านนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าอาจจะมองไปสักห้าสิบปีจากนี้นะช่วงนี้อาจจะบอกว่าเอาเป็นการลงทุนผลิตสินค้าทั่วไปแต่ระยะยาวเนี่ย ถ้าทําให้เกิดความยั่งยืนกลุ่มเหล่านี้พื้นที่เหล่านี้พอมันมีมิติเรื่องของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการเดินทางที่สะดวกคล่องตัวแล้วมันเชื่อมต่อไปมันอาจจะเป็นฐานการผลิตแห่งใหม่นะครับสำหรับสินค้าอื่นๆในอนาคตเพราะอย่างที่ผมเกริ่นไปจีนเขาก็เริ่มปูพื้นฐาน เรื่องของนวัตก,กรรมสีเขียวแล้วนะกับเอเชียกลางเพราะฉนั้นจีนมองไกลเลยเรื่องของความการวางพื้นฐานกวับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเหลา่านี้ในยุคหลังหมดพลังงานสันดาปจะมีตัวอื่นๆอีกไหมคะที่เป็นตัวซึ่งเรียกจุดความสนใจของจีนให้หันกลับไปมองและให้ความสําคัญกับเอเชียกลางในเรื่องของการรุกเข้าไปคะ่ะคือถ้าประเทศในภูมิภาคแถบนี้ได้รับการพัฒนาแน่นอนมิติด้านอสสงหงามิมาซับก็จะเติบโตเพราะนั้นจีนก็อาจจะบอกอา้ากเขาใช้ เทคโนโลยีโน้ตฮาวที่ตัวเองสังสมนะไปช่วยเรื่องของการออกแบบการก่อสร้างแน่นอนมนุษย์อะ่ะท้ายที่สุดพอชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นได้รับการศึกษาได้รับความช่วยเหลือมันก็จะไปเรื่องของสุขภาพละเพราะฉะนั้นจีนวันนี้เนี่ยก็มองเรื่องของการถ่ายทอดแพทย์แผนจีนยุคใหม่นะครับที่ต่อไปจีนก็จะกระจายเทคโนโลยีโน้ตฮาวต่างๆเหล่านี้ให้กับกลุ่มประเทศในแถบเอเชียกลางคือคุณไม่ต้องเดินทางมาเพื่อมารักษาพยาบาลที่นี่ต่อไป จีนอาจจะผลักดันให้ผู้ประกอบการออกไปลงทุนหรือไปร่วมมือกับธุรกิจที่อยู่ในท้องถิน่นแล้วก็ทําสถานพยาบาลศูนย์รักษาพยาบาลแม้กระทั่งผมมองนะเ,เราอาจจะได้ยินข่าวนะในพื้นที่เทะเลทรายวันนี้เนี่ยจีนลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเทะเลทรายให้กลายเป็นแหล่งน้ําอันนี้ก็อารเลือกแปลกบ้างนะนะคือเขาใช้ผืนผ้าใบขนาดใหญ่ขุดปลูกต้นไม้ ประเทศในแถบเอเชียกลางจํานวนมากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ขาดแคลนแหล่งน้ําถ้าคุณมีการพัฒนาตรงนี้มันจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นที่เราเรียกว่าโอเอซิสนะขนาดใหญ่ที่แม้กระทั่งคนจีนในอนาคตอาจจะบอกเฮ้ยงันผมอาจจะไปลงทุนในเรื่องของศูนย์ที่พักคนชราศูนย์พักผ่อนหย่อนใจนะเพราะคนจีนเดี๋ยวนี้พอมีฐานะดีขึ้นนะก็อยากจะไปใช้ชีวิตอยู่นอกเมืองอหลบหนีหน,น,นีความแอ <c oughs> อัดความวุ่นวายทำให้ประเทศต่างๆเหล่านี้จะได้รับประโยชน์ เช่นเดียวกันครับน่าสนใจทีเดียวค่ะอีกหลายประเด็นที่เราจะเชื่อมโยงและทําให้เห็นนะคะว่าบทบาทจีนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่แล้วมันต้องการจะบอกอะไรกับเราซึ่งการที่มีข้อมูลเหล่านี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นในการอ่านจีนให้ออกและมองเกมของโลกการเมืองระหว่างประเทศได้ชัดเจนมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะท่านดรภัยจิตวิบูลธนาสารรองประธานและเลข,ขาธิการหอ,อการค้าไทยในจีนและดิฉันโสภิดฝังมีวัฒนา และแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ y ย u ทูบ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world v i a the voice